านนายกรัฐมนตรีครับนับเป็นครั้งที่2แล้วก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณพ.ศ. 2564โดยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เกียรติกรุณาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในครั้งนี้ครับวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารการแผ่นดินนอกจากงานตามฟังก์ชันของท่านแล้วทีนี้เรามีปัญหาสำคัญก็คือเรื่องโควิดนะครับทั้งที่ยังอยู่และทั้งที่เกษียณและความอดทนไปอย่างสูงนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีอริยสิ่งทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีโปรดดลบรรดาประธานพรให้ท่านทูตราชสุรการที่เกษียณอายุราชการทั้ง10ท่านและคนที่จะรับหน้าที่และคนที่ยังอยู่ราชการให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจมีชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการกับครอบครัวมีความสุขและก็ยังคงร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอบคุณนะครับผมในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณและชื่นชมหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งและในโอกาสนี้นะครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบแทนความขอบคุณจากพวกเราชาวสรณ.แด่หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและสรณ.ก็ได้นำส่งหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์วันนี้ทุกท่านแล้วขอบคุณมากครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับในส่วนของสมานนะก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับก็ผมก็ทำงานมาที่สมานเนี่ย38ปีนะตอนนั้นงบประมาณที่ผมเริ่มเข้าไปใหม่ๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านจนวันนี้เนี่ย3ล้านล้านนะครับผ่านระบบงบประมาณมา3ระบบด้วยกันนะครับที่สำนักงานเนี่ยนะครับเนื่องจากเราดูงบประมาณของทุกส่วนราชการเนี่ยผมก็ได้รู้จักพี่ๆหลายๆท่านในห้องนี้มาก่อนตั้งแต่เราสมัยเป็นเด็กๆ43 44นะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะผมตัวผมเองเนี่ยผมก็ผ่านประมาณ8กระทรวงนะฮะตอนที่ทำงบมาโดยครับกับเรียนมาท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เราทุกท่านครับผมขออนุญาตกล่าวสั้นไม่ยาวนะครับก็คือในห่วง34ปี38ปีเช่นเดียวกันนะครับกับท่านผอ.ทางงบมาที่รับราชการมาแต่ผมมีประสบการณ์ที่ต่างจากหลายท่านคือมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับผมเริ่มต้นจากชีวิตราชการทหารนะครับแล้วก็มาเกษียณในเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับได้มีโอกาสได้รับมอบความไว้ใจจากผู้บัญชาให้ทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ถามผมว่าทำไมมาทำงานมีทำไมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ความไว้ใจมาทำงานลักษณะนี้นะครับผมได้เล่าให้เขาฟังว่าท่านนายกมองผมเสมือนเป็ดนะครับคือเป็ดเนี่ยสามารถเดินเล่นกับไก่ได้นะครับบินกับนกก็ได้นะครับว่ายน้ำกับปลาก็ได้กับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการครับผมคิดว่านี่เป็นครั้งที่2ที่ผมได้ปรับเปลี่ยนชีวิตนะหลังจากครั้งที่1นี่ผมค่อนข้างตื่นเต้น ที่ผมถูกคำสั่งคสช.มาที่นี่หลายฝ่ายก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันทำถูกลงโทษหรือเปล่านะแต่ด้วยความกรุณาของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ประคบประหงมสทช.และได้วาดบันไดขั้นต่างๆให้สทช.ช่วยทำงานเป็นแกนหลักด้านน้ำของประเทศซึ่งอันนี้เองก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบที่กำหนดตามกฎหมายนะครับผมเรียนว่าตอนนี้เป็นงานท้าทายมากที่เข้ามาบริหารองค์กรตั้งแต่คนแรกซึ่งหากว่าไม่รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วนคงไปได้ยากแล้วก็ที่สำคัญนะครับยุคแรกๆเห็นว่ามีแรงเสียดทานสูงมากก็ได้ความจงรักจากท่านแล้วก็ท่านรองรัฐมนตรีท่านเอกชัดชัยสันติกัญญาและท้ายสุดก็เป็นท่านรองรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณที่ได้ดูแลไม่ว่าจะท่านจะไปไหนนะท่านก็พาเด็กน้อยนะครับไปให้เห็นหน้ากับภาคประชาชนกับทุกหน่วยงานแล้วก็ชี้เป้าว่านี่คือคนที่ต้องดูแลแล้วก็สทช.เป็นดูแลงานต่อไปนะครับครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการนะครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมายให้กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลายๆตำแหน่งที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
ผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การนำของท่านนะครับตั้งแต่ท่านรับราชการทหารจนกระทั่งท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกราบเรียนท่านนายกและผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับผมเองมีความภาคภูมิใจในการรับราชการในอาชีพราชการภูมิใจในเครื่องแบบเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าจะทำตัวเป็นข้าราชการมืออาชีพครับตลอดระยะเวลา37ปีเศษที่รับราชการนะครับตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงนะครับครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกให้แนวการทำงานพวกเราให้ทำงานร่วมกันให้มีอะไรก็ไปคุยกันสร้างการรับรู้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าติดอะไรก็ให้มาบอกนายกเมื่อกี้ก็ยังพูดอีกนะก็เลยเป็นที่มาของที่ผมได้เงินเยียวยาผู้ประกันตนได้เงินเยียวยาฟรีแลนซ์อะไรต่างๆประกันสังคมเองอ่ะหมดเงินไป130,000 ล้านนะครับท่านถ้าไม่ได้จากรัฐบาล 70,000-80,000 ล้านยอดนี้ก็แต่ยอดนี้เป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนเป็นอย่างยิ่งเป็นกำลังใจให้นายจ้างลูกจ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ถ้าท่านนายกไม่ช่วยเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆเรื่องของแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ที่เกิดขึ้นครับกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงครับก็กระทรวงสายการเป็นกระทรวงที่ต้องทำหน้าที่ในเรื่องการจัดการศึกษานะครับโดยที่เตรียมคนให้พร้อมที่จะพัฒนาประเทศได้กับเรียนว่าในบทบาทส่วนตัวที่ได้ทำงาน ก็มีตำแหน่งนะครับที่ทำงานในกระทรวงสายการหลากหลายแล้วยุทธการก็อยู่ประมาณ42ปีนะครับก็อยู่วนเวียนอยู่ในกระทรวงสายการตำแหน่งสำคัญก็คือตั้งแต่รองปลัดกระทรวงสายการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปัจจุบันก็คือเลขาธิการสภาการศึกษาขออนุญาตนำเรียนว่าบทบาทในการทำงานท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กรุณาให้ความสำคัญการศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจนะครับท่านมอบหมายงานให้เราทำมากมายนะครับแล้วก็ประจำผลักดันที่ให้กระทรวงสายการนั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องพัฒนาคนนะครับเตรียมคนให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การที่จะให้มีอาชีพที่สมบูรณ์นะครับและมั่นคงและยั่งยืนกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกับเรียนที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าผมดนุชาสินธวานนท์เลขาธิการกปร.ครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประการแรกผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีได้ที่ได้ให้ความไว้วางใจผมทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกปร.มารวมถึงจะสิ้นเดือนกันยายน2564นี่ก็5ปีนะครับครบเทอม4ปีท่านก็กรุณาต่อให้ผม1ปีเป็นรวมเป็น5ปีตลอดระยะเวลาที่ผมทำหน้าที่เลขาธิการกปร.เนี่ยผมรับราชการอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย37ปีค่ะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อจะให้งานนั้นมีประสิทธิภาพนะคะภายใต้นโยบายของรัฐบาลนะซึ่งนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็สุดท้ายนี้ขออนุญาตมอบกลอนนิดๆเล็กๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมอบศักดิ์ศรีให้โอกาสและเกื้อหนุนท่านได้มอบในแนวทางด้วยการุณได้ค้ำจุนการทำงานอย่างมั่นคง3ปีผ่านได้ร่วมงานกับทุกท่านคนสำคัญทุกกระทรวงเมืองสยามราชการเป็นปึกแผ่นทั่วเขตทางสมญานามเสนาบดีประเทศไทยมาวันนี้ต้องอำลาด้วยเกษียณคือบทเรียนแห่งชีวิตพิสมัยร่วมพลังผ่านโควิดรอดพ้นภัยขอพรชัยส่งความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตกล่าวสั้นๆครับผมมารับราชการบนความเชื่อและความคาดหวังของญาติพี่น้องและครอบครัวว่าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติและถึงแม้ว่าราชการเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนออกไปอย่างมากนะแต่ผลการทำงานที่ได้เนี่ยจะส่งผลให้แก่ประเทศชาติประชาชนซึ่งมีค่าอย่างที่สุดประสบการณ์36ปีของการรับราชการของกระผมเนี่ยจึงกลายเป็นความภาคภูมิใจของกระผมเองแล้วก็ของครอบครัวญาติพี่น้องอย่างที่ตีค่าไม่ได้มีผู้กล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิด-19 เข้ามา
และทำให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารประเทศในหลายๆด้านซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นช่วงปีแห่งการสูญเสียโอกาสขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะ